คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการรอยจารึกบันทึกสยามทางไทย PBS Podcast กับผมกสิทธิ์อนันทนาธรที่จะมาฟื้นอดีตในประวัติศาสตร์สยามซึ่งสะท้อนกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวของบุคคลต่างๆในหน้าประวัติศาสตร์ไทยรอยจารึกบันทึกสยามกับกสิทธิ์อนันทนาธรคุณผู้ฟังครับวันที่8มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลที่มีขึ้นเพื่อรณรงค์เรื่องความเสมอภาคทางเพศและเรื่องสิทธิสตรีส่วนวันถัดไปวันที่9มีนาคมนั้นเป็นวันคล้ายวันเกิดของบุคคลสำคัญของโลกคนหนึ่งที่เป็นชาวไทยนะครับจันปุ๋ยอึ้งภากรบุคคลสำคัญของโลกที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกในวาระ100ปีชาตกาลเมื่อวันที่9มีนาคม2559หลายคนอาจจะเคยพอได้ยินชื่อของอาจารย์ปุ๋ยอึ้งภากรมาบ้างนะครับเช่นในฐานะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่ยาวนานที่สุดหรืออธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงที่มีวิกฤตการทางการเมืองช่วงเดือนตุลาคม2519แต่เบื้องหลังการทำงานรับใช้ชาติทำงานรับใช้สังคมมาอย่างมากมายของท่านนั้นอาจารย์ป่วยมีผู้หญิงคนสำคัญหลายต่อหลายคนในชีวิตครับที่มีอิทธิพลมีส่วนเกื้อหนุนที่เกื้อกูลอาจารย์ป่วยจนทำให้ท่านสามารถเป็นอาจารย์ป่วยผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเราหรือคนที่รู้จักกับท่านได้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผู้หญิงในชีวิตของอาจารย์ป่วยครับคุณผู้ฟังครับรอยจารึกบันทึกสยามในวันนี้อยู่กับศาสตราจารย์ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์นักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของประเทศไทยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอดีตรองนายกรัฐมนตรีครับแต่ในวันนี้เราชวนอาจารย์ยงยุทธมาคุยกันในฐานะหลานชายของลุงป่วยเพราะคุณแม่ของอาจารย์ยงยุทธคุณระเบียบยุทธวงศ์เป็นน้องสาวแท้ๆของอาจารย์ป่วยอาจารย์ป่วยเป็นลูกคนที่4จากทั้งหมด7คนส่วนคุณแม่ของอาจารย์ยงยุทธเป็นลูกคนที่5นะครับสวัสดีครับภาพของลุงป่วยในความทรงจำของอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างครับเป็นลุงใจดีเราดีใจทุกครั้งที่ได้พบเป็นผู้ซึ่งมีความอบอ้อมอารีต่อครอบครัวมากแล้วก็เรื่องของการทำงานก็เป็นที่รู้จักกันอย่างดีเพราะฉะนั้นก็เป็นความภูมิใจของครอบครัวของทุกคนครับทุกคนในครอบครัวของเราอย่างทุกคนที่เป็นลูกของแม่ของผมเนี่ยก็ได้รับการอบรมสั่งสอนว่าให้พยายามทำให้เหมือนลุงไม่เหมือนแค่ทีเดียวก็ยังไม่เป็นไรแต่ว่าให้พยายามทำให้ดีอย่างลุงผมจำได้ว่าอาจารย์เคยเขียนในบทความในนิตยสารสารคดีครับบอกว่าอาจารย์ป๋วยเนี่ยเป็นเหมือนมาตรฐานทองคำของครอบครัวอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความเรื่องนี้ครับครอบครัวของผมนี่ก็เป็นครอบครัวที่มาจากทางเมืองจีนมาตั้งแต่สมัยตายายทางครอบครัวไม่ได้มีฐานะดีอะไรแต่ว่าเมื่อมีลุงเป็นผู้ที่ทำให้ครอบครัวของเราเป็นที่รู้จักเป็นที่ยกย่องนะครับในสังคมในตอนนั้นอย่างมากเนี่ยทุกคนในครอบครัวก็เลยพูดถึงว่าลุงป่วยนี่เป็นเหมือนมาตรฐานทองคำนะครับของครอบครัวและคำชมที่ดีที่สุดของเด็กๆก็คือได้รับการเปรียบเทียบว่าโอ้เหมือนลุงเลยอย่างเช่นเมื่อพี่ที่เป็นญาติของผมนะครับพี่บุญเสริมอึ้งภากรเนี่ยได้รับทุนไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเราก็บอกว่าโอ้ดีมากทำตัวเหมือนกับลุงซึ่งได้เคยได้รับทุนรัฐบาลไปเรียนที่ประเทศอังกฤษเมื่อผมสอบชิงทุนของรัฐบาลได้ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษก็ได้รับคำชมเชยเช่นเดียวกันว่าโอ้ดีมากทำเหมือนลุงเลยก็คือสามารถที่จะได้รับทุนของรัฐบาลนะครับด้วยความพยายามของตนเองเนี่ยเพื่อที่จะไปเรียนก็ถือว่าเป็นมาตรฐานแต่ว่าลุงก็เป็นมาตรฐานที่ผมเรียกว่ามาตรฐานทองคำเพราะว่าเป็นมาตรฐานที่สูงมากซึ่งเราได้รับการอบรมกันมาว่าต้องพยายามไปให้ถึงนะครับแต่ว่าในชีวิตจริงนั้นเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงในที่สุดแล้วก็ยังไม่ได้ดีเท่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามทุกคนก็ได้รับการสั่งสอนเช่นนั้นนะครับว่าน่าจะต้องพยายามทำให้ถึงมาตรฐานที่ลุงได้มีอยู่นะครับถึงไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเราพยายามทำให้ดีที่สุดนอกจากบทบาทของอาจารย์ป่วยในฐานะคุณลุงที่เป็นต้นแบบหรือเป็นมาตรฐานแล้วเนี่ย
ผมทราบมาว่าอาจารย์ป่วยก็ได้ดูแลอาจารย์ในหลายต่อหลายเรื่องเลยนะครับอาจารย์เคยเล่าให้ผมฟังมีภาพตัวอย่างว่าตอนที่อาจารย์ได้รับทุนไปเรียนต่อที่อังกฤษอาจารย์ป่วยก็ดูแลเรื่องเสื้อผ้าต่างๆนานาให้ลุงผมนี่ก็ค่อนข้างจะดูแลครอบครัวของเราเป็นพิเศษเพราะว่าคุณแม่ผมเป็นม่ายตั้งแต่พวกเรายังเล็กๆอยู่ตอนนั้นผมอายุแค่10ขวบเท่านั้นแล้วก็ต้องเลี้ยงดูครอบครัวทั้งหมดด้วยตัวเองโดยการรับตัดเสื้อขายก็มีรายได้ไม่มากนักแล้วเราก็ได้ทราบว่าลุงเนี่ยก็จะช่วยเหลือให้การช่วยเหลืออยู่เป็นประจำผมค่อนข้างจะคิดว่าลุงเนี่ยค่อนข้างจะเอ็นดูผมมากเป็นพิเศษแต่อย่างเช่นเมื่อผมเด็กๆมากเนี่ยก็เอาของขวัญมาให้ซึ่งเป็นหนังสือของเด็กผมยังจำได้ที่จริงผมก็เกือบจะโตแล้วก็ยังเอาหนังสือเป็นแบบการ์ตูนของเด็กมาให้นะครับไอ้ที่หมีสามตัวที่มีซุปร้อนเย็นซุปอุ่นกำลังพอดีกันนองเนี้ยเอามาให้ผมอ่านก็รู้สึกสนุกก็ถึงแม้ว่าตอนนั้นโตไปแล้วนะฮะที่จะอ่านหนังสือพวกนี้แต่ว่าเป็นความตั้งใจดีของลุงแล้วก็ตอนที่ผมได้รับทุนจากรัฐบาลซึ่งตอนนั้นก็จบโรงเรียนแล้วนะครับแล้วก็ได้รับทุนเพื่อจะไปเรียนปริญญาที่ในอังกฤษเนี่ยนะครับทางด้านเคมีลุงก็ดีใจมากจำได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยขับรถมาเองนะครับแล้วก็บอกว่าเอาเราไปคุยกันหน่อยนะครับในเรื่องที่จะไปที่อังกฤษเนี่ยลุงจะได้สอนแล้วท่านก็ขับรถพาผมไปตามที่ต่างๆคือเจตนาก็ไม่ใช่ให้พาไปไหนหรอกเจตนาก็คือนั่งอยู่ในรถแล้วท่านก็เปิดดนตรีไทยไปด้วยนะครับเพราะว่าลุงเนี่ยชอบดนตรีไทยมากก็เปิดไปด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คุยกันเรื่องต่างๆเรื่องของชีวิตในอังกฤษที่เราควรจะทำตัวอย่างไรมีเพื่อนฝูงอย่างไรเวลาที่ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยควรจะทำอย่างไรผมก็เคยถามนะครับว่าอ้าวแล้วอย่างลุงเนี่ยจะแนะนำอะไรไหมเรื่องมหาวิทยาลัยในอังกฤษผมเคยทราบว่าเขาจะมีเรื่องของชมรมทางด้านการเมืองต่างๆมากมายผมก็เคยถามลุงว่าเออแล้วชมรมทางการเมืองในมหาวิทยาลัยเวลาเราเข้าได้เนี่ยเราควรที่จะเข้าชมรมอะไรดีลุงแนะนำผมครับว่าเออให้ไปเข้ามันทุกชมรมเลยจะได้รู้ว่าการเมืองของคนในแง่ต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรผมยังจำได้แล้วเมื่อผมได้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยอังกฤษจริงๆผมก็ได้ทำตามคำแนะนำนี้ครับผมก็ไปเข้าหมดเลยครับทั้งชมรมอนุรักษ์นิยมชมรมแรงงานชมรมคอมมิวนิสต์ก็เข้านะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ถือว่าการเป็นคอมมิวนิสต์เป็นความผิดร้ายแรงอะไรเนี่ยแต่ว่าผมถือว่าเฮ้ยผมอยู่ที่อังกฤษแล้วก็อยากจะรู้เรื่องต่างๆเนี่ยก็เข้าหมดทุกชมรมแล้วก็ไปเข้าร่วมหมดครับเพื่อเราจะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับกลับมาถึงเรื่องที่ลุงพาผมขับรถสอนเรื่องต่างๆเนี่ยลุงไม่ใช่แค่สอนอย่างนั้นอย่างเดียวแต่ว่ายังเขียนคำแนะนำนะครับมาในกระดาษที่ผมยังเก็บเอาไว้เลยวาดรูปด้วยนะครับว่าเนี่ยไปที่อังกฤษให้แต่งตัวอย่างนี้นะครับให้ไปซื้อเสื้อพูลโอเวอร์ให้ไปซื้อกางเกงเกรย์แฟลนเนลให้ซื้อชุดนี้นะฮะกี่ชุดชั้นไหนเราพูดละเอียดมากถุงเท้าอะไรต่างๆคือผมรู้สึกประทับใจมากนะครับแล้วก็ยังดีใจที่ผมได้เก็บกระดาษอันนั้นไว้ที่ลุงเขียนนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับแสดงให้เห็นว่าลุงก็มีความเอ็นดูผมมากทีเดียวเป็นเกร็ดในทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากนะครับทำให้เห็นความเป็นมนุษย์ของอาจารย์ป่วยที่เอาใจใส่ดูแลหลานชายเป็นอย่างดีเลยนะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดไปแล้วนะครับว่าชีวิตครอบครัวของครอบครัวอาจารย์เองกับครอบครัวของอาจารย์ป่วยในวัยเด็กเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากนะครับผมจำได้ว่าตอนที่ในซาบิดาของอาจารย์ป่วยเสียชีวิตเนี่ยอาจารย์ป่วยก็มีอายุเพียง10ขวบเท่านั้นเองคุณแม่เซาะเซงของอาจารย์ป่วยก็มีความยากลำบากในการเลี้ยงดูลูกมาในบรรดาพี่น้องทั้งหมดเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจารย์ป่วยน่าจะสนิทกับคุณแม่ของอาจารย์เป็นพิเศษหรือมากกว่าคนอื่นเลยไหมครับผมคิดว่าเช่นนั้นนะครับนอกจากว่าแม่เป็นคนต่อมาจากลุงแล้วก็มีบทบาทที่ช่วยดูแลบ้านของลุงกับป้าแหม่มเนี่ยก็ไม่ได้มีคนใช้ไม่ได้มีอะไรนะครับแม่ผมบางทีก็ไปช่วยดูแลให้เวลาที่เด็กๆยังตัวเล็กอยู่กลางคืนตอนเย็นๆเวลาที่ลุงกับป้าจะต้องออกไปงานต่างๆเนี่ยผมก็ติดแม่ไปด้วยนะครับไปช่วยดูจอห์นปีเตอร์ตอนหลังก็มีใจด้วยเป็นเรื่องที่ผมยังจำได้ว่าผมมักจะไปแอบดูว่าค้นดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจเช่นเจอโพสการ์ดจำนวนมากเลยครับที่เป็นรูปของเมืองที่เรียกว่าเมืองทอร์คีเป็นเมืองชายทะเลแล้วก็ตอนหลังเนี่ยผมถึงได้ทราบจากประวัติของลุงว่าอ๋อลุงได้เคยไปพักผ่อนที่นั่นเป็นเวลานาน
แล้วก็มีแผ่นเสียงที่ตอนนั้นผมเองก็เพิ่งจะเริ่มหัดฟังดนตรีแล้วตอนนั้นผมคลั่งเพลงร็อกมากเพลงสมัยใหม่แต่ว่าลุงกับป้าเนี่ยมีแต่เพลงคลาสสิกสมัยเก่าผมก็เลยลองเอามาเปิดดูก็ได้ฟังนะครับยังจำได้ว่าโอ้โหมีเพลงใหม่สุดตอนนั้นชื่อ West Side Story เดี๋ยวนี้กลายเป็นเพลงชุดเก่าไปแล้วนะครับ West Side Story Maria อะไรอะไรเนี่ยผมก็ได้ฟังตอนกลางคืนเวลาที่กล่อมปีเตอร์กระจอดหลับไปแล้วเนี่ยนะครับผมก็ได้ฟังเพลงพวกนี้ได้ดูแล้วก็ได้อ่านหนังสือที่ลุงเก็บไว้ในห้องสมุดก็มีเยอะแยะครับแต่ว่ามีหนังสือกลุ่มที่ผมชอบไปหยิบอ่านก็คือหนังสือที่เรียกว่าอู่โคตรสารเป็นหนังสือของโรงเรียนอัสสัมชัญครับซึ่งทำให้ผมก็ได้รู้จักชีวิตของนักเรียนอัสสัมชัญมากขึ้นด้วยผมเองไม่ได้ไปที่อัสสัมชัญแต่ผมเรียนที่โรงเรียนเซนคาเบียนซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนพี่น้องกับการกับอัสสัมชัญครับอาจารย์พูดถึงหนังสือต่างๆของอาจารย์ป่วยทำให้ผมนึกถึงหนังสืองานศพของพันเอกสันยุทธวงศ์คุณพ่อของอาจารย์ครับผมได้เห็นหนังสืองานศพเล่มนั้นแล้วผมค่อนข้างจะทึ่งมากเลยนะครับเพราะว่าหนังสืองานศพเล่มนั้นเขียนชื่อปกว่าเรียงความบางเรื่องเป็นงานของอาจารย์ป่วยกับป้าแหม่มคือคุณมาเกรททำด้วยกันในชิ้นนั้นเนี่ยผมประทับใจบทความทั้ง2ชิ้นนะครับชิ้นที่2เนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักคือเรื่องประชาธิปไตยในบริเตนแต่เรื่องที่คนรู้จักมากที่สุดคือเรื่องทหารชั่วคราวเรื่องราวชีวิตของอาจารย์ป่วยตอนที่เป็นเสรีไทยซึ่งเป็นงานคลาสสิกมากเลยนะครับแล้วในคำนำก็ยังเขียนอุทิศถึงคุณพ่อของอาจารย์เป็นพิเศษเลยอาจารย์ป่วยมาช่วยเหลือครอบครัวอาจารย์ยังไงบ้างครับนอกจากเรื่องที่คุณแม่ของอาจารย์ช่วยดูแลครอบครัวของอาจารย์ป่วยแล้วบทบาทอื่นๆระหว่างอาจารย์ป่วยกับครอบครัวของอาจารย์เองอะครับลุงก็คงไม่ได้ถึงกับรู้จักหรือว่าสนิทสนมกับคุณพ่อผมมากนักนะครับคุณพ่อผมก็เสียตั้งแต่ผมยังเล็กๆอย่างที่ได้บอกเอาไว้แล้วนะครับแต่ว่าลุงก็คงจะมีความประทับใจในการเป็นทหารแล้วก็ได้เขียนเอาไว้นะครับในงานศพของพ่อเนี่ยลุงได้เขียนเอาไว้ว่าคุณพ่อของผมเนี่ยเป็นทหารประจำการแต่ลุงเองเนี่ยมีโอกาสเป็นเพียงทหารชั่วคราวแต่ถึงกระนั้นก็อยากจะเล่าเรื่องไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่คุณพ่อของผมที่เป็นทหารประจำการไม่ว่าใครที่นำเรื่องนี้ไปลงพิมพ์ในการได้รับอนุญาตต้องระบุข้อนี้ทุกครั้งคือไม่ต้องจ่ายอะไรเลยสามารถเอาไปลงพิมพ์ได้แต่ต้องระบุว่านำมาจากเรื่องซึ่งเขียนสำหรับงานศพของพันเอกสันยุทธวงศ์คุณพ่อผมนะครับตอนนี้ก็เห็นมีคนเอาเรื่องนี้ไปลงมากมายครับแต่รู้สึกหลังๆนี้ไม่ค่อยได้พูดถึงแล้วว่าจะต้องคือจะต้องขออนุญาตในฐานะเป็นหนังสือของงานศพของคุณพ่อผมจำได้ว่าคุณดิเรกชัยนามซึ่งเขียนเรื่องไทยกับสงครามโลกครั้งที่2เขียนหนังสือดีมากเลยนะครับคุณดิเรกชัยนามได้นำเอาเรื่องทหารชั่วคราวเนี่ยไปลงพิมพ์ด้วยแล้วก็คนก็จะอ่านจากตรงเนี้ยเป็นส่วนใหญ่ในตอนนั้นทหารชั่วคราวเนี่ยเป็นเรื่องของความรักชาติและความกล้าหาญของเด็กหนุ่มไทยไม่ใช่แค่ของลุงเท่านั้นนะครับแต่เป็นเด็กหนุ่มอยู่ที่อังกฤษสมัครเป็นเสรีไทยเมื่อประเทศไทยตอนนั้นอยู่ในภาวะสงครามและต้องไปเข้าข้างญี่ปุ่นแต่ว่านักเรียนไทยในอังกฤษมีความรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็อยากที่จะต่อสู้เพื่อเสรีภาพของประเทศไทยจึงเรียกตัวเองว่าเสรีไทยลุงแล้วก็อีกหลายคนก็ไปสมัครเป็นทหารในกองทัพอังกฤษเพื่อจะมาปฏิบัติราชการรับคือเหตุที่ต้องไปสมัครกับอังกฤษเพราะว่าไทยอยู่ฝ่ายญี่ปุ่นซะแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็สมัครกับอังกฤษเพื่อจะมาปฏิบัติราชการรับในเมืองไทยนะในช่วงที่ถูกญี่ปุ่นครอบครองเนี่ยโดยลุงก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะรู้กันทั่วไปแล้วในที่สุดก็ได้โดดร่มลงมาแล้วถูกจับจนเกือบจะเอาตัวไม่รอดแต่เดชบุญที่คนไทยด้วยกันเองก็ช่วยเหลือกันไว้จนในที่สุดก็ท่านก็ปฏิบัติหน้าที่สำเร็จได้ด้วยดีนะครับผมคิดว่านี่เป็นเรื่องของความกล้าหาญที่แท้จริงก็ความกล้าหาญเช่นนี้ลุงก็ได้แสดงต่อมาอีกหลายครั้งนะครับในเรื่องต่างๆในเรื่องการท้วงติงต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสังคมในช่วงที่มีวิกฤตทางการเมืองเนี่ยก็มีฝ่ายตรงข้ามมากมายลุงก็ยังยืนหยัดในหลักการที่ลุงคิดว่าถูกต้องก็เป็นอะไรที่ผมโยงกลับไปนะครับเรื่องทหารชั่วคราวการเป็นทหารชั่วคราวของลุงเนี่ยก็เป็นการแสดงจุดยืนที่สำคัญครับมีส่วนหนึ่งที่ผมประทับใจในบทความทหารชั่วคราวนะครับเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดถึงว่าอาจารย์ป่วยกระโดดร่มเข้ามาปฏิบัติราชการรับแล้วถูกจับแต่ว่ามีคนไทยช่วยเหลือต่างๆนานาจนสุดท้ายสามารถปฏิบัติภารกิจของเสรีไทยได้อย่างลุล่วงสมบูรณ์เนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมประทับใจมากนะครับในทหารชั่วคราวอาจารย์ป่วยพูดถึงว่าตอนที่ท่านถูกจับล่ามโซ่ไว้บนศาลาวัดวังน้ำขาว
มียายแก่คนนึงนะครับมาบอกอาจารย์ป่วยว่าเองเนี่ยหน้าเหมือนลูกข้านะครับอาจารย์ป่วยบรรยายในฐานชั่วคราวอย่างกินใจมากว่าทำให้นึกถึงความรักของแม่มีประเด็นคำถามสืบเนื่องกันไปครับอาจารย์ว่าแล้วเรื่องราวของอาจารย์ป่วยกับแม่คือนางซ้อเชงเนี่ยนะครับคุณแม่ของอาจารย์ป่วยเป็นคนที่มีความสำคัญต่ออาจารย์ป่วยอย่างไรบ้างครับอาจารย์เท่าที่ลุงได้เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็แม่ผมด้วยเนี่ยคือยายผมเนี่ยยายซ้อเชงเนี่ยซึ่งผมเด็กเกินไปนะครับไม่ทันได้มีโอกาสได้รู้จักท่านเสียไปซะแล้วนะครับแต่ว่ายายเนี่ยให้ความสำคัญมากกับการศึกษาเล่าเรียนและการที่ลุงและครอบครัวของลุงนะครับพี่น้องที่ได้เรียนหนังสือมามากเนี่ยก็ด้วยพระคุณของยายผมทั้งที่ยายเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือนะครับเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเขาถือว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องเรียนหนังสือให้ดูแลครอบครัวเป็นหลักแม่ผมก็เช่นเดียวกันนะครับแม่ผมก็ได้เรียนหนังสือน้อยมากได้เรียนถึงแค่มัธยมต้นเท่านั้นแต่ว่าทั้งยายผมและแม่ผมเนี่ยมีลักษณะที่เหมือนกันครับคือทั้งคู่เนี่ยชอบการอ่านหนังสือยายอ่านไม่ออกแต่ว่ามีหนังสือให้คนเช่าไปอ่านครับยายจะไปหาหนังสือมาหรือไปซื้อหนังสือมาเพื่อให้คนเช่าไปอ่านก็เป็นรายได้ด้วยนะครับแล้วก็ชอบให้หลานอ่านให้ฟังอันนี้ก็เท่าที่ผมได้ทราบมานะครับแม่ผมเนี่ยชอบอ่านหนังสือมากเช่นเดียวกันทั้งที่แม่ก็เรียนไม่มากนักนะครับแต่ว่าความรู้จากการอ่านเนี่ยหรือให้คนอื่นอ่านให้ฟังเนี่ยมันก็ซึมเข้ามาแล้วในที่สุดก็มีผลนะครับต่อการที่ทั้งยายและทั้งแม่เนี่ยเชื่อมั่นอย่างมากในเรื่องของการศึกษาว่าเราจะต้องให้การศึกษาที่ดีที่สุดกับลูกหลานอย่างเช่นที่ยายผมส่งลุงกับอีกคนหนึ่งนะครับลุงกำนะครับกำพลเนี่ยไปเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญซึ่งแพงมากนะครับในสมัยนั้นเนี่ยค่าเล่าเรียนเท่าที่ได้ดูเนี่ยนะครับถึง70บาทต่อปีนะครับซึ่งสมัยนั้นต้องถือว่าแพงมากๆเลยแต่ยอมจ่ายนะครับยายเองเนี่ยก็เท่าที่ได้อ่านและได้รับทราบมาก็ต้องทะเลาะกับตาคือตาเองเนี่ยยังมีความผูกพันกับเมืองจีนอยู่มากนะครับชอบที่จะส่งเงินไปเมืองจีนเพื่อจะให้ครอบครัวได้เอาไปสร้างบ้านและอะไรที่เมืองจีนนะครับภูมิใจมากว่ามีบ้านใหญ่โตที่เมืองจีนแต่ว่ายายผมเนี่ยก็ไม่อยากจะทำเช่นนั้นมากนักตาของผมเนี่ยส่งลูก2คนแรกไปเรียนที่เมืองจีนแต่จะส่งคนที่3คนที่4ต่อไปนะครับลุงป่วยนี่คนที่4เนี่ยก็ไม่ยายผมไม่ยอมไปแล้วล่ะครับคือลุงกำพลแล้วก็ลุงป่วยเนี่ยและต่อมาก็มีอีก2คนไม่ได้ไปเรียนที่เมืองจีนแล้วนะครับเพราะว่ายายไม่ยอมส่งไปอันเนี้ยการเป็นลูกจีนในสมัยนั้นเนี่ยนะครับสมัยนี้ก็อาจจะยังมีปัญหาอยู่บ้างแต่น้อยลงแล้วคือถูกล้อนะครับถูกล้อจากทั้งสองด้านเลยถูกล้อจากคนไทยว่าเป็นลูกจีนและก็ถูกล้อจากฝ่ายญาติฝ่ายจีนว่าเป็นลูกไทยนะครับเป็นพวนเกี้ยนะครับแต่ยายของผมกลับบอกว่าดีสิเป็นไทยสิดีเพราะว่าเราอยู่เมืองไทยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็ทำให้ลุงเนี่ยได้มีทัศนคติที่ดีมากกับเมืองไทยและคนไทยอันนี้ก็เป็นบุญคุณของยายนะครับที่ได้มีต่อครอบครัวมาครับฟังประเด็นที่อาจารย์พูดนะครับเรื่องการให้ความสำคัญกับการศึกษาทำให้ผมนึกถึงสุนทรพจน์ของอาจารย์ป่วยนะครับตอนที่ได้รับรางวัลแม็กไซไซท่านพูดน่าสนใจนะครับท่านพูดถึงว่าท่านเป็นคนโชคดีมากนะครับที่มีมารดาซึ่งแม้จะเป็นม่ายอยู่ในฐานะยากลำบากก็ไม่ท้อถอยกับการต่อสู้กับความยากลำบากนั้นเพื่อให้ลูกๆของท่านเนี่ยได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุดอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่อาจารย์ป่วยเองก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณแม่เป็นอย่างดีเลยและในสุนทรพจน์ฉบับเดียวกันนะครับอาจารย์ป่วยยังพูดถึงหนี้บุญคุณที่มีต่อภรรยาของท่านนะครับแต่ท่านแอบพูดไว้นะครับว่าภรรยาของท่านคงไม่ต้องการให้อาจารย์ป่วยเนี่ยมากล่าวสรรเสริญเยินยอกันในที่ประชุมแบบนั้นสำหรับภรรยาของอาจารย์ป่วยนะครับคือคุณป้ามาร์เกรทสมิธเป็นชาวอังกฤษซึ่งนับว่าเป็นคนสำคัญที่เป็นคู่คิดข้างกายชีวิตอาจารย์ป่วยเลยนะครับไม่เฉพาะในชีวิตส่วนตัวเท่านั้นนะครับคุณป้ามาร์เกรทเนี่ยยังมีอิทธิพลในทางความคิดของอาจารย์ป่วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเป็นธรรมในสังคมอาจารย์จอนอึ้งภากรนะครับบุตรชายคนโตของอาจารย์ป่วยเคยเล่าเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับแม่ก็เป็นแวดวงของชาวอังกฤษที่มีความคิดแบบสังคมนิยมแล้วก็แบบสันติวิธีต่อต้านสงครามทุกชนิดคุณแม่คงเป็นสังคมนิยมจากการอ่านหนังสือมั้งจากอะไรต่ออะไรคุณแม่จะนับถือคนอย่างเบอร์ทรันด์รัสเซลเป็นต้น
แล้วก็คุณแม่เชื่อเรื่องประชาธิปไตยแต่เชื่อเรื่องสังคมนิยมเหมือนกันความคิดเรื่องไปทางสันติวิธีนี่จะได้จากคุณแม่แน่นอนความคิดเชิงความเท่าเทียมเรื่องของความการสร้างสังคมที่เท่าเทียมผมคิดว่าได้รับจากคุณแม่แต่อาจจะไม่ได้รับจากคุณแม่ล้วนๆนะความเห็นของอาจารย์ครับคุณป้ามาเกรทมีความสำคัญต่ออาจารย์ปู่อย่างไรบ้างครับผมคิดว่าลุงที่เป็นลุงอยู่ได้อย่างที่เรารู้จักกันนะครับหวยอึ้งภากรที่เรารู้จักกันอิทธิพลของป้าผมเนี่ยไม่น้อยเลยมากๆเลยเรารวมทั้งแม่ผมเองก็คิดเช่นนั้นด้วยนะครับแม่ผมพูดอยู่เสมอว่าที่ลุงเป็นลุงอยู่ได้ตรงนี้ต้องขอบคุณป้ามากว่าป้ามาเกรตเนี่ยเป็นคู่ชีวิตที่ช่วยให้คำปรึกษาที่ดีและที่เหมาะสมอยู่เสมอป้าผมไม่ใช่คนพูดมากนะครับพูดน้อยทำเป็นการกระทำมากกว่าอย่างเช่นเมื่อตอนที่อยู่เมืองไทยนั้นเนี่ยชีวิตที่บ้านเนี่ยท่านก็จะใช้ชีวิตที่เรียบง่ายนะครับอย่างที่ผมได้บอกเอาไว้แล้วที่บ้านนี้ไม่มีคนใช้นะครับแต่ว่ามีคนมาคอยช่วยงานนะครับมาตอนเช้าและตอนเย็นก็กลับไปสิ่งต่างๆเนี่ยป้าทำหมดเรื่องต่างๆในครอบครัวการปูที่นอนการทำกับข้าวการอะไรเนี่ยป้าทำหมดแล้วมิหนำซ้ำเนี่ยป้าก็ค่อนข้างรักผมนะครับชอบชวนผมไปอยู่กับจอนกับปีเตอร์รับใจมาทีหลังเนี่ยนะครับก็ไปนอนค้างด้วยนะครับผมยังจำได้จนปัจจุบันนี้เรื่องอาหารเช้าแบบอังกฤษนะครับท่านก็จะทำอาหารเช้าที่ดีมากมีไข่ดาวที่อะไรนะครับทอดไม่ค่อยสุกนักนะฮะแบบอังกฤษเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่ประทับใจมากมีเหมือนกันที่ผมบางครั้งน้อยใจป้าว่าเอ๊ะทำไมเวลาจอนกับปีเตอร์ซนเนี่ยไม่เห็นดุเลยตอนนั้นก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังตอนนี้แทรกมาเนี่ยนะครับก็คือมีอยู่วันหนึ่งที่ผมก็อาบน้ำอยู่ในห้องน้ำซึ่งนานๆผมจะได้ลงไปในอ่างอาบน้ำนะครับแบบฝรั่งนะผมก็ชอบมากก็ลงไปนอนในอ่างอาบน้ำคราวนี้ห้องน้ำที่บ้านเนี่ยฝามันไม่ได้ติดขึ้นไปถึงเพดานนะครับมันจะมีช่องโหว่อยู่ระหว่างปลายฝากับเพดานเนี่ยแล้วผมกำลังอาบน้ำอยู่ดีๆเนี่ยก็ได้ยินเสียงหัวเราะคิก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 หันไปดูอ้าวไอ้จอนมองที่ผมมาเนี่ยผมกำลังโตอยู่ด้วยเนี่ยนะครับแล้วหัวร่อใหญ่เลยผมก็โกรธมากเลยแอบดูผมแล้วยังหัวร่ออีกเนี่ยผมเลยไปฟ้องป้าครับแล้วก็อันนี้ก็ผมแปลกใจมากเลยเพราะว่าผมนึกว่านี่แหละป้าจะต้องตีจอนแน่ๆเลยแต่ป้ากลับไม่ตีจอนนะครับกลับเรียกจอนไปดุเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ขอโทษทีที่พูดเรื่องเล็กๆน้อยๆ นะครับแต่เพื่อที่จะแสดงให้เห็นในเรื่องลักษณะของป้านะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดมากแล้วก็การเลี้ยงดูลูกหรือการดูแลครอบครัวเนี่ยก็ใช้แบบง่ายๆแล้วก็เป็นคนที่มีหลักการช่วยในการที่จะช่วยเหลือสังคมนะครับเวลาที่ท่านทำงานท่านก็จะไปดูแลพวกสังคมสงเคราะห์อะไรต่างๆนะครับการที่มีชีวิตเรียบง่ายมีหลักการซื่อสัตย์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งลุงผมก็มีอยู่แล้วเนี่ยก็ทำให้ทั้งคู่เนี่ยไปด้วยกันได้อย่างด้วยดีและคุณแม่ผมเนี่ยจะเตือนผมอยู่จะบอกผมอยู่เสมอว่าให้ดูป้าเป็นตัวอย่างชีวิตครอบครัวของลุงเนี่ยนะครับจนถึงลุงได้เป็นลุงเนี่ยป้าจะมีส่วนอย่างมากครับแม่ผมได้ชี้เอาไว้อยู่เสมอครับฟังเรื่องอาจารย์พูดถึงคุณป้ามาเกรทเนี่ยผมสนใจมากนะครับเพราะว่าเราได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับคุณป้ามาเกรทภรรยาของอาจารย์ป่วยเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับอาจารย์พูดให้เห็นความน่าสนใจนะครับถึงความเรียบง่ายท่านผู้ฟังนะครับลองนึกภาพตามได้นะครับบ้านอาจารย์ป่วยไม่ใช่ตึกนะครับไม่ใช่บ้านใหญ่โตอะไรเลยเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวนะครับหลังเล็กๆนะครับแล้วผมชอบอยู่อันนึงนะครับตอนที่มีเรื่องเล่าของจอมพลสฤษดิ์นะครับว่าตอนที่อาจารย์ป่วยเป็นใหญ่ในราชการแล้วเนี่ยจอมพลสฤษดิ์พยายามจะมาดีด้วยพยายามจะเสนออามิสสินจ้างต่างๆหรือว่าให้ประโยชน์ต่างๆเนี่ยมีอยู่ตอนนึงอาจารย์ป่วยเคยเล่าไว้ว่าจอมพลสฤษดิ์ก็เสนอบ้านให้อาจารย์ป่วยนะครับบอกจะปลูกบ้านใหม่ให้อาจารย์ป่วยตอบปฏิเสธไปนะครับบอกว่ารับให้ไว้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าเมียผมไม่ชอบอยู่ตึกนะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดที่โยงกลับไปหาความเรียบง่ายของคุณป้ามาเกรทภรรยาของอาจารย์ป่วยได้อย่างเป็นอย่างดีผมคุยกับอาจารย์มาถึงผู้หญิงในชีวิตของอาจารย์ป่วยนะครับพูดถึงภรรยาของอาจารย์ป่วยคุณแม่หรือว่าน้องสาวไปแล้วครับอาจารย์ถ้ามองถอยออกมาในแง่ภาพรวมครับอาจารย์คิดว่าอะไรที่เป็นข้อคิดหรือว่าเป็นบทเรียนของอาจารย์ป่วยที่มีประโยชน์สำหรับคนร่วมสมัยบ้างครับอาจารย์อาจจะพูดถึงในแง่ส่วนตัวหรือว่าในแง่ภาพรวมก็ได้ครับย้อนไปถึงที่ลุงเคยเขียนเอาไว้คาถาของแม่ก็คือของยายผมนะครับเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามีอิทธิพล
ต่อลุงอย่างมากแล้วก็มีอิทธิพลต่อมาถึงลูกหลานต่างๆนะครับตามมาด้วยนะครับอย่างย่อๆนะครับคาถาของแม่ที่ลุงเคยเขียนเอาไว้เนี่ยมันก็จะมีสักประมาณ5เรื่องที่สำคัญเรื่องแรกก็คือเรื่องความมานะเด็ดเดี่ยวคือยายผมเป็นคนที่มีความมานะเด็ดเดี่ยวถึงแม้ว่าจะมีความยากลำบากค่อนข้างจะจนแล้วก็คุณตาผมก็เสียตั้งแต่ยายยังอายุไม่มากนักเนี่ยแต่ว่าท่านก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวต่อมาได้ด้วยการมีความมานะเด็ดเดี่ยวเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องความรักอิสรภาพและเสรีภาพนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สะท้อนออกมายังลุงป่วยและคนอื่นๆนะครับในครอบครัวก็คือต้องการที่จะเป็นอิสระต้องการที่จะเป็นเสรีไม่ต้องการที่จะอยู่ในอานัตของใครนะครับที่ไม่ต้องการนะครับความซื่อสัตย์สุจริตการที่จะต้องซื่อสัตย์สุจริตเรื่องนี้เนี่ยก็กลายเป็นเรื่องที่สำคัญมากจนกระทั่งสมัยนี้เรียกกันว่าธรรมาภิบาลสมัยนั้นยังไม่มีนะครับคำว่าธรรมาภิบาลการที่เราปฏิบัติตนนะครับหรือทำการงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองนะครับซึ่งลุงป่วยก็ได้มาจากยายของผมส่วนหนึ่งความใจกว้างและเมตตากรุณาท่านเป็นคนมีความใจกว้างและเมตตากรุณามากมีความวางเฉยต่อการว่าร้ายเพราะว่าก็แน่นอนครับในครอบครัวซึ่งมีคนอยู่กันมากมายแล้วก็เพื่อนบ้านอะไรต่างๆก็มีการนินทาว่าร้ายอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่ายายผมเท่าที่ทราบนะครับผมเองก็โตไม่ทันก็มีความวางเฉยตรงนี้มากแล้วคุณแม่ของผมเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลต่างๆไม่ใช่แค่ลุงที่ได้รับอิทธิพลแต่ว่าทุกคนในครอบครัวนะครับคุณแม่ผมเนี่ยได้รับอิทธิพลมาเช่นเดียวกันก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับการศึกษาแม่ผมเนี่ยก็ใช้วิธีเลี้ยงลูกเหมือนกับยายของผมเลยนะครับแม่ชอบพูดอยู่เสมอว่าให้ความรักให้มีวินัยแต่ว่าแม่ผมตีด้วยนะครับผมก็เข้าใจว่ายายผมก็คงตีลุงด้วยเช่นเดียวกันนะครับสมัยนี้เราก็ไม่ตีเด็กกันแล้วแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยก็เรื่องการดุและการตีเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็เป็นเรื่องที่ผมเองก็โดนไม่เรียวมาเยอะเหมือนกันก็แม่ก็ใช้วิธีเลี้ยงลูกเหมือนยายแม่ผมเนี่ยก็คล้ายกับยายผมเพราะว่าพ่อผมเนี่ยก็เสียเมื่อตอนผมอายุ10ขวบแต่ว่าตาผมคือคุณพ่อของลุงป่วยเนี่ยก็เสียชีวิตเมื่อลุงอายุประมาณ99หรือ10ขวบเช่นเดียวกันนะครับยังมีเหมือนกันอีกก็คือพี่ของตาก็ได้ช่วยเลี้ยงครอบครัวของลุงนะครับก็แบบเดียวกับลุงป่วยช่วยเลี้ยงครอบครัวของผมที่สำคัญที่สุดก็คือยายกับแม่ก็ให้ความสำคัญกับการศึกษาเล่าเรียนซึ่งเมื่อกี้ผมก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าการที่ยอมเสียค่าเล่าเรียนมากมายสูงทีเดียวในการส่งลูกไปที่โรงเรียนอัสสัมชัญคุณแม่ผมก็ลูกชาย3คนก็ส่งไปที่โรงเรียนเซนคาเรียนทั้งหมดแล้วทั้งที่ค่าเล่าเรียนก็ค่อนข้างแพงแต่ว่าถือว่าเป็นการลงทุนที่เหมาะสมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นคาถาของยายผมครับขอบคุณอาจารย์ยงยุทธยุทธวงศ์มากนะครับที่มาคุยกับเราสนทนากับเราถึงเรื่องผู้หญิงในชีวิตของอาจารย์ป่วยครับสวัสดีครับตั้งแต่ตุลาคมปีกลายประชาชนและราชการไทยได้พยายามเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของประเทศเราให้ถูกต้องชอบธรรมยิ่งขึ้นกล่าวคือพยายามยึดหลักประชาธิปไตยซึ่งหมายความว่าเราจะถือประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นใหญ่บ้านเมืองจะพึงมีคือมีแปรคือจะบริหารราชการด้วยกฎหมายไม่ใช่ด้วยอำเภอใจของคนกลุ่มเล็กและกฎหมายนั้นจะต้องเป็นธรรมแก่ประชาชนไม่ใช่เป็นเครื่องมือของผู้ทรงอำนาจหลักการทั้งหมดนี้ผมขอเรียกว่าเป็นหลักประชาธรรมคุณผู้ฟังครับเสียงที่นำมาเปิดเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงสัมภาษณ์ของอาจารย์ป่วยทาง BBC ไทยเมื่อวันที่11มกราคม2517ราว4เดือนหลังเหตุการณ์14ตุลาคม2516ซึ่งเป็นช่วงที่อาจารย์ป่วยมีบทบาทในทางการเมืองมีบทบาทในการทำงานเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและความเป็นธรรมในทางสังคมหลายต่อหลายเรื่องนะครับบทบาทของอาจารย์ป่วยในทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับงานการเมืองงานด้านรัฐธรรมนูญนี้เป็นงานที่มีคนท้วงติงอยู่ไม่น้อยเหมือนกันครับเพื่อนร่วมงานสำคัญของอาจารย์ป่วยคนหนึ่งคุณหญิงสุภาพยศสุนทรเป็นคนที่ทักท้วงอาจารย์ป่วยเอาไว้ให้ระมัดระวังตัวเมื่อเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องในทางด้านนี้เรื่องนี้น่าสนใจนะครับตอนที่คุณหญิงสุภาพจากไปแล้วอาจารย์ป่วยเขียนเล่าเหตุการณ์ในช่วงนี้ไว้ได้อย่างดีเลยอาจารย์ป่วยเขียนเล่าไว้ว่าคุณหญิงสุภาพเนี่ยเตือนอาจารย์ป่วยในโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมสมบูรณ์อยู่ 100% อาจารย์ป่วยก็
ตอบกลับไปเป็นข้อคิดสำหรับคนในปัจจุบันได้อย่างดีทีเดียวนะครับอาจารย์ป่วยพูดว่าก็เพราะโลกมันไม่มีความยุติธรรมอยู่อย่าง 100% เนี่ยพวกเราที่ทำงานอยู่จึงต้องใช้ความพยายามเพิ่มเป็น2เท่าเพื่อให้อย่างน้อยที่สุดงานที่เราทำนั้นจะได้เข้าใกล้เคียงกับความยุติธรรมสมบูรณ์ให้ได้มากที่สุดสำหรับคุณหญิงสุภาพยศสุนทรนะครับเป็นเพื่อนร่วมงานคนสำคัญของอาจารย์ป่วยในธนาคารแห่งประเทศไทยมีบทบาทในทางเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากอาจารย์ป่วยได้ยกย่องคุณหญิงสุภาพยศสุนทรไว้ว่าถ้าคุณหญิงสุภาพเกิดก่อนอาจารย์ป่วยมีอายุมากกว่าอาจารย์ป่วยแล้วลองสลับตำแหน่งกันให้คุณหญิงสุภาพเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าอาจารย์ป่วยเป็นลูกน้องเหมือนอย่างที่อาจารย์ป่วยเป็นหัวหน้าของคุณหญิงสุภาพในทางความเป็นจริงนั้นผลของงานที่ทำมาในทางเศรษฐกิจไทยในธนาคารแห่งประเทศไทยก็คงได้ผลอย่างเดียวกันนอกจากนี้แล้วคุณหญิงสุภาพยศสุนทรยังเป็นกัลยาณมิตรคนสำคัญของอาจารย์ป่วยนะครับสามารถพูดคุยถกเถียงท้วงติงอาจารย์ป่วยได้อย่างเต็มที่อาจารย์ป่วยเคยเล่าเองด้วยนะครับว่ามีหลายต่อหลายครั้งที่คุณหญิงสุภาพยศสุนทรกล้าพูดกับอาจารย์ป่วยตรงๆว่าอาจารย์ป่วยไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของคนที่เข้ามาหาท่านไม่ทันคนที่คิดร้ายต่อท่านจนบางครั้งคุณหญิงสุภาพถึงขนาดพูดว่ามัสเซอร์นิเซอร์จริงๆเลยอาจารย์ป่วยเคยเป็นครูที่อัสสัมชัญนะครับที่โรงเรียนนั้นเขาเรียกครูผู้ชายว่ามัสเซอร์แล้วคุณประจิตยศสุนทรสามีของคุณหญิงสุภาพเนี่ยก็เป็นนักเรียนในช่วงเวลาที่อาจารย์ป่วยเป็นมัสเซอร์แล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยอาจารย์ป่วยยกย่องคุณหญิงสุภาพไว้ว่าเป็นผู้หญิงประเสริฐอีกคนหนึ่งในชีวิตของท่านเลยทีเดียวเราได้ฟังเรื่องราวที่เราคุยกับอาจารย์ยงยุทธยุทธวงศ์มาแล้วนะครับถึงความสำคัญของคุณแม่ของอาจารย์ป่วยนางซ้อเชงภรรยาของอาจารย์ป่วยป้าแหม่มมาเกรตน้องสาวของอาจารย์ป่วยอย่างคุณระเบียบยุทธวงศ์คุณผู้ฟังครับกว่าที่อาจารย์ป่วยจะได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากยูเนสโกเป็นข้าราชการระดับสูงที่มีบทบาทในสังคมไทยทั้งในทางเศรษฐกิจการศึกษาการเมืองตั้งแต่ช่วงทศวรรษ2500ถึงทศวรรษ2510นั้นอาจารย์ป่วยมีผู้หญิงหลายคนที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตของท่านที่มีส่วนสร้างตัวตนของท่านขึ้นมาในลักษณะนี้เป็นอาจารย์ป่วยอย่างที่เรารู้จักและนับถือได้ในปัจจุบันติดตามรับฟังรายการรอยจารึกบันทึกสยามได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice